สวัสดีครับตบสาวไทยหรือลูกยางสาวไทยนะครับก็ทีมไทยก็เอาชนะสโลวาเกียในเกมนัดสุดท้าย3ต่อ1เซตพร้อมจบอันดับที่11ของศึกยุวชนโลกฮะนับเป็นสถิติที่ดีในรอบ10ปีนะครับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์โลก2021ฮนะที่สนามออดิโตลิโอเดลปูเอโบนะฮะเมือง ดูลังโก้ประเทศเม็กซิโกเมื่อวันที่30กันยายนเมื่อรอบดึกที่ผ่านมานี่เองฮะรอบชิงอันดับ11ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสโลวาเกียทีมสาวไทยฮะตบสาวไทยโดยนัดก,ก่อนพ่ายให้กับโดมินิกันในรอบจัดนดับ9-12ด้วยสกอร1์ 1. 3เซตนะส่วนสโลวาเกียนะั้นเล่นเกมยาวก่อนจะพ่ายอาร์เจนตินาไป2 3เซตกิตติเดช อาจวิชัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยสงผู้เล่นนำโดยโดลพรสินโพอลิสลาลุนไทยสงสุชานนันแน่นอุดรน,นันทพัฒมูลจักคำอัมพาสนสุรัสกัญญาณตพลมัศีโดยเซตแรกนั้นสโล,สโลวาเกียรเริ่มทำเกมลุกได้ดีกว่าและครองเกมได้ดีก่อนเอาชนะไปก่อน25ต่อ22ทว่าหลังจากนั้นสาวไทยกลับมาเล่นดีทั้งเกมรับเกมลุก และทำผลงานในได้ในฟอร์มตัวเองฮะก่อนจะพลิกเอากลับมาชนะได้ในสกอร์ 25, 22, 25, 19, 25, 23สรุปผลการแข่งขันไทยชนะสโลวาเกียเก็บ3ต่อ1เซตนะ ด้วยแต้ม 22, 25, 25, 22, 25, ี9 25, 23องัมพาสนสุรัตน์ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมไทยะฮะที่22แต้มและดลพรสินโพทำไปยี่สิบคะแนนทีมชาติไทยก็คว้าชัยชนะในเกมนัดสุดท้ายจบการแข่งขันในอันดับที่ส1ฮะ และนับว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดในรอบ10ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้สาวไทยยู28เคยจบอันดับที่13ในปี2011อีกทั้งทีมยุวชนไทยนะฮะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่1ตุลาคมคือวันพุ่งนี้ที่ท่าอากาศยานเม็กซิโกฮะด้วยสายการบินของ nippon airway ฮะและถึงท่ากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตอน6โมง 45ตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะต่อเครื่องมาประเทศไทยถึงประเทศไทยในวันที่2ฮะเวลา5ทุ่ม20ะก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านฮะกับผลงานที่ยอดเยี่ยมมากสวัสดีครับ